ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมจะขอให้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านและหอกระจายข่าวตามวัดต่างๆได้ไหมครับคือจะใช้ในการหาเสียงใช่ไหมครับได้ครับจะใช้หอกระจายข่าวหรือเครื่องขยายเสียงตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นของส่วนรวมได้ถ้าผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายนั้นอนุญาตมีข้อแม้ครับถ้าเขาอนุญาตแล้วถ้าเขาอนุญาตนั่นก็หมายความว่าต้องอนุญาตกับผู้สมัครทุกคนผู้สมัครใครมาขอก็ได้นะครับมาขอก็ให้ใช้อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะอนุญาตให้กับผู้สมัครทุกคนก็ใช้ได้ครับใช้ในการหาเสียงได้ครับโดยเฉพาะเสียงตามสายตามหมู่บ้านนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ